ใครใช้ AI ก็เหมือนกับถือปืนมาสู้กับคนที่ไม่ใช้ AI ในโลกธุรกิจก็จะเสียเปรียบการแข่งขันผมว่าทุกองค์กรต้องเริ่มคิดแล้วก็เริ่มทำดูว่าเราจะทำยังไงที่เราจะทำทั้ง principle ทั้งเรื่องความพร้อมของ data และเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการใช้ AI ครับเราก็จำเป็นที่จะต้องศึกษา AI เอาไว้ครับเพื่อรู้ว่ามันทำอะไรได้นะวันนี้มันดีขนาดไหนเพื่อที่สุดท้ายเราจะได้ปรับตัวเองทันครับในอนาคตปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยไขประตูสู่โอกาสและความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการทำงานตั้งแต่ในระดับบุคคลอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือ productivity ไปจนถึงภาพใหญ่อย่างในระดับบริษัทองค์กรที่นำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน AI เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า general purpose technologyมันไฟฟ้าเลยครับมันไม่มีบ้านไหนที่ไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วครับตอนนี้ในอนาคตเนี่ย AI มันจะอยู่ในทุกแอปพลิเคชันไม่ใช่แอปพลิเคชันอย่างแค่โซเชียลมีเดียอะไรนะครับแอปพลิเคชันการทำงานทั้งหมดจะอยู่หมดเลยครับใครใช้ AI ก็เหมือนกับถือปืนมาสู้กับคนที่ไม่ใช่ AI ก็คือถือมีดมาสู้กับคนถือปืนในโลกธุรกิจก็จะเสียเปรียบการแข่งขันซึ่งในยุค AI เนี่ยมันจะช่วยหลายเรื่องนะครับถ้าเราเป็นองค์กรเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่เราจะบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจหรือถ้าเราเป็นคนใช้งานส่วนตัวส่วนบุคคลเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะสามารถเพิ่ม productivity เพิ่มประสิทธิภาพของเราเพิ่มการทำงานของเราให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่มนุษย์ก็อาจจะต้องปรับตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปทำงานอื่นหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถมากขึ้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเองนะครับในฐานะคนทำงานเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องศึกษา AI เอาไว้ครับเพื่อรู้ว่ามันทำอะไรได้นะวันนี้มันดีขนาดไหนเพื่อที่สุดท้ายเราจะได้ปรับตัวเองทันครับในอนาคตว่าโอเคเราอาจจะต้องมูฟการทำงานไปหรือเปล่าหรือเราจะอาจจะต้องเอา AI ตัวไหนเนี่ยมาช่วยทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นครับด้วยพลังและความสำคัญของ AI ที่นับวันได้แทรกซึมเข้ามาขับเคลื่อนในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกการได้ตระหนักรู้เข้าใจปรับตัวและประยุกต์ใช้ AI ได้อย่างถูกต้องจึงถือเป็นเรื่องจำเป็นนะคะดังนั้น TNN Tech ในฐานะสื่อมวลชนด้านเทคโนโลยีคุณภาพของไทยจึงได้จัดงานสัมมนา TNN Tech Forum 2024ภายใต้หัวข้อ Uncovering AI ปลดล็อก AI กำหนดทิศทางปัญญาประดิษฐ์เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะพาทุกคนมาถอดแนวคิดจากประสบการณ์ตรงของผู้บริหารในองค์กรชั้นนำของไทยถึงแนวทางการนำ AI มาปรับใช้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองธุรกิจและองค์กรให้ไปได้ไกลกว่าค่ะโดยหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือการปรับตัวให้ทันต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของ AI ซึ่งคุณท็อปจิรายุทธ ทรัพย์ศรีโสภาจากบิตครับแคปิตอลกรุ๊ปบริษัทด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการเทคโนโลยีบล็อกเชนอันดับหนึ่งของไทยได้ให้มุมมองไว้โดยระบุว่ามีระยะของการพัฒนา AI แบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือ augmentation การเพิ่มเติมหรือว่าการเสริมความสามารถโดยการใช้ AI เป็นเครื่องมือให้เกิดการสร้างรายได้มากขึ้นซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วค่ะaugmentation เนี่ยคือการเอา AI เข้ามาเพื่อที่จะยกระดับความสามารถของพวกเราทุกคนมา augment ให้ทุกคนเป็นซูเปอร์แมนคนที่ใช้แรงงานทำงานมี muscle power แล้วตอนนี้เรามี brain power ด้วยที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมี earning potential มากขึ้นซึ่งก็ยังจะเกิดใน front line worker ครับอย่าง customer support ที่สามารถที่จะใช้ AI เพื่อที่จะตอบลูกค้าได้ตรงประเด็นถูกเวลาหาความรู้อะไรต่างๆได้เร็วขึ้นก็จะประหยัดเวลาการทำงานมากขึ้นเฟสที่2ก็คือออโตเมชันหรือการใช้ระบบอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันไปจนถึงภายในปี2030 AI จะเข้ามาแทนการทำงานบางส่วนของมนุษย์ในบางอาชีพซึ่งวิธีรับมือสำหรับคนทำงานก็คือการต้องรีสกิลอัพสกิลความสามารถและทักษะของตัวเองให้มากขึ้นและเฟสที่3ก็คือดิจิทัลฮิวแมนการที่ AI จะมาทดแทนอาชีพของมนุษย์ซึ่งคุณท็อปบอกว่าจะเกิดขึ้นหลังจากปี2030เป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการตกงานบ้างในเฟสที่2ถ้าคนไม่ปรับตัวในการ reskill upskill ตัวเองใหม่ๆในเฟสที่3เนี่ยคือ digital human มันจะเกิดหลังจาก2030เป็นต้นไปแต่ในเฟสที่มันยังเกิดช้าสุดเพราะว่าตอนนี้ AI มันมีแค่หัวสมองยังไม่มีหัวใจเวลาเราทำงานทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์เราให้ทั้งสมองแล้วก็ให้ทั้งจิตใจเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรไม่ถูกแต่หลายอาชีพเนี่ยต้องใช้หัวใจทำงานอยู่ผู้พิพากษาต้องมีความยุติธรรมมาก่อนละมันไม่ใช่ฝั่งหัวสมองแล้วเป็นฝั่งจิตใจ
ขณะที่เรื่องของการพัฒนา AI ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรก็ถือเป็นหนึ่งความท้าทายที่บริษัทต่างๆกำลังมองหานะคะโดยหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนก็คือ True Digital Group บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไทยโดยคุณเอกราชปัญจวีนินหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัลได้เผยแนวทางในการสร้างและพัฒนา AI อย่างยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนหลักเรามอง3ส่วนหลักๆส่วนแรกคือการสร้าง AIให้มีความยั่งยืนคือตัว AI เองหรือตัวเทคโนโลยีเองส่วนที่2คือทำอย่างไรที่ไปช่วยความยั่งยืนในจริงทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับและเรื่องที่3คือทำยังไงให้ธุรกิจลูกค้าเราที่เรามีการทำงานร่วมกันมีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยมันอยู่ส่วนกลางที่เป็นเซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางก็คือ AI เทคโนโลยีนะครับการพัฒนา1เทคโนโลยี AI ของเราเนี่ยมันจะตอบทั้ง3ส่วนนี้นะครับซึ่งการจะนำ AI มาประยุกต์ใช้งานอย่างยั่งยืนกับองค์กรนั้น True Digital Group แนะนำว่าควรจะต้องมีความพร้อมใน3ปัจจัยก็คือกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจนความพร้อมเรื่องของข้อมูลหรือว่า data และความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องที่1เลยก็คือถ้าจะทำให้พร้อมเนี่ยต้องมี principle หรือมีนโยบายที่ชัดเจนมีรูปแบบกลยุทธ์ที่ชัดเจนว่าเราจะสร้าง AI เพื่ออะไรทำอะไรตอบโจทย์อะไรส่วนที่2เลยต้องมีความพร้อมเรื่องของข้อมูลทำอย่างไรถึงจะมีข้อมูลที่พร้อมเพราะถ้าไม่มีข้อมูล AI ก็ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นข้อมูลต้องพร้อมในหลายเรื่องเรื่องความปลอดภัยเรื่องการเปิดของข้อมูลเรื่องวิธีการเรียงลำดับข้อมูลต่างๆนะครับเรื่องที่3คือ AI ready เนี่ยต้องมีความปลอดภัยต้องมีเรื่องของ governance ต้องมีเรื่องของความถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนนี้ผมว่าทุกองค์กรต้องเริ่มคิดแล้วก็เริ่มทำดูว่าเราจะทำยังไงที่เราจะทำทั้ง principle ทั้งเรื่องความพร้อมของ data และเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการใช้ AI ครับอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้แบรนด์และองค์กรต่างๆเติบโตก็คือเรื่องของ data หรือว่าข้อมูลซึ่งแน่นอนนะคะว่าหากผู้บริหารผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ทันต่อกระแสย่อมส่งผลให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันสิ่งนึงที่สำคัญของข้อมูลคือมันมีความจริงอยู่ในนั้นมันจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่เห็นแฟกต์นะครับข้อมูลเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็เห็นความจริงที่อยู่บนข้อมูลมากขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วความเป็นจริงของตลาดมันเป็นยังไงนะหรือความเป็นจริงขององค์กรเราเป็นยังไงนะข้อมูลพวกนี้ครับมันจะช่วยรีเฟกต์กลับมาแล้วก็ทำให้เราอ่ะสามารถตัดสินใจทำสิ่งต่างๆในองค์กรได้ดีขึ้นครับซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเสริมให้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่า data ของแบรนด์ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือการใช้ AI นั่นเองค่ะโดยคุณวรัตน์วงมณีกิจจากไวซ์ไซต์ไทยแลนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียของไทยหนึ่งในวิทยากรของเวทีนี้ระบุว่าบริษัทมองเห็นโอกาสและความสำคัญของ AI จนในปีนี้ไวซ์ไซต์จึงได้หันมาโฟกัสที่การใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับผู้ใช้งานในขณะเดียวกัน AI ก็ช่วยลดภาระงานให้กับคนทำงานในบริษัทได้ด้วยค่ะต้องบอกว่าไวซ์ไซต์เนี่ยอยู่ในฐานะ2 อย่างคือเราทั้งใช้และเราทั้งผลิตนะครับสิ่งนึงที่เราทำในฐานะคนผลิตคือเราเอา AI มาช่วยทำให้ product ของเราเนี่ยใช้ง่ายขึ้นเห็นข้อมูลได้ลึกขึ้นแล้วก็ทำให้ user เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในข้อมูลนะครับในมุมนึงเนี่ยไวซ์ไซต์เรามีงานที่คนเนี่ยทำงานที่เป็นแมนนวลอยู่เยอะในระดับนึงคือเราเอา AI มาช่วยที่ทำให้ efficiency ของการทำงานแมนนวลพวกนี้ดีขึ้นเรื่อยๆครับลดความเหนื่อยล้าของมนุษย์หรือปกติข้อมูลที่มันต้องสรุปสั้นๆเร็วๆเนี่ยเดิมเราต้องให้มนุษย์ทำก็เปลี่ยนเป็นให้ AI ทำเพื่อให้คนเนี่ยมีเวลาไปโฟกัส data ที่ลึกขึ้นครับส่วนอนาคตของการใช้ AI ในด้านธุรกิจไวซ์ไซต์มองว่าจะมีการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการเติบโตของแบรนด์ได้ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อการตลาดหรือด้านการบัญชีผมว่างานมาร์เก็ตติ้งเนี่ย AI ช่วยได้มากเช่นการวางแผนสื่อหรือในเวลาเดียวกันการสร้างคอนเทนต์การสร้างงานครีเอทีฟต่างๆเนี่ยนะครับ AI จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าตัวเลขทางบัญชีหรือตัวเลขทางการเงินเนี่ย AI ก็จะช่วยทำให้กระบวนการพวกนี้มันง่ายมากขึ้นแล้วก็ตัวแบรนด์เองเนี่ยก็มีเวลาไปโฟกัสการพัฒนา product มากขึ้นในอนาคตด้วยครับขณะที่ในสายตาของ True Digital Group ก็มองว่า AI เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาตอบโจทย์มนุษย์ได้ในหลายเรื่องในอนาคตค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ไปจนถึงการนำ AI มาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการดูแลชีวิตและสุขภาพให้ยืนยาวยิ่งขึ้นจริงๆในอนาคตอันใกล้หรือไกลนะครับจริงๆแล้ว AI จะเข้ามาทำหลายเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อนเรื่องแรกจะเข้ามาแก้ปัญหา
หลายปัญหาที่โลกใบนี้ยังแก้ไม่ได้เรื่องที่สองจะเข้ามาทำเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับคนจะไม่ใช่แค่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งนะครับเรื่องที่สามนะครับจะเข้ามาทำคอนเน็กทุกอย่างเข้าหากันให้เป็นผืนเดียวกันทุกๆระบบในโลกใบนี้จะเข้ามาสู่สมองของ AI ตรงกลางนะครับเรื่องที่4นะครับเราพูดถึงเรื่องของควอนตัมคอมพิวติ้งที่จะเข้ามาเร่งนะครับสปีดและก็ความเร็วของ AI ในการพัฒนาและแน่นอนที่สุดเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องใหญ่ก็เรื่องสุขภาพและเรื่องไบโอเทคโนโลยีจะเข้ามาทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นด้านบิดครับเองก็แชร์มุมมองนะคะว่า AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นองค์ประกอบของยุคแห่งการปฏิวัติครั้งที่4หรือ The Fourth Industrial Revolution ที่พลังและความสามารถของมันจะช่วยปลดล็อกและขับเคลื่อนให้ประเทศเกิดความสามารถใหม่ๆได้ในอนาคต AI คือหนึ่งใน subset ของสิ่งที่เรียกว่า Fourth Industrial Revolution การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4การที่จะเอา blockchain AI big data 3D printing IoT devices AR VR MR technology jet from the sky longevity พวกนี้มาเนี่ยมันก้าวกระโดดอยู่แล้วมันคือปลดล็อกพรีเมียมใหม่ๆตอนนี้อุตสาหกรรมเก่ามันหยุดโตหมดแล้วมันไม่มีพรีเมียมเหลือแล้วการที่โลกทั้งใบจะโตต่อไปได้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะโลกทั้งใบมันต้อง embrace เทคโนโลยีพวกนี้เพื่อที่จะหาพรีเมียมใหม่ๆให้กับประเทศหา growth engine ใหม่ๆให้กับประเทศปลดล็อกความสามารถใหม่ๆให้กับประเทศเป็นสิ่งที่ต้องทำขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ